ง2เครื่องแทงศอกเชิดอกเปิดลายที่นี่เราจะเป็นสอนเป็นวันออนวันค่ะคือ1ต่อ1เท่านั้นก็คือทั้งสตูดิโอทั้งห้องเนี่ยก็จะมีแค่พิมพ์หรือครูป๊อปแล้วก็นักเรียนแค่1ท่านเท่านั้นเสื้อผ้าที่ใส่หรือดีเทลท่าต่างๆมันมีการทำท่าที่มันอาจจะแบบไม่สะดวกใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ข้อดีในการที่ว่าเราเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงด้วยนักเรียนที่เป็นสุขวัยเขาก็จะมีความมั่นใจในการจะบอกเราเราก็สามารถปรับแก้ให้เขาได้ดีมากขึ้นก็อย่างพิมพ์กับครูปอปอะค่ะจะจบทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาโดยตรงนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเราจะมุ่งเป้าไปในเรื่องของผู้หญิงเราก็เลยไปเรียนเป็น Women Fitness Specialist แล้วก็ไปเรียนเป็น Senior Fitness Specialist ก็คือทางด้านการออกกำลังกายในคนสูงอายุที่นี่เราจะเน้นสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถเอาท่าค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอย่างเช่นนักเรียนสวเนาะเราจะไม่ได้เน้นสอนว่าเอ้ยเขาต้องลดหุ่นแต่ว่าจะสอนให้เขาสามารถเอาท่าในการฝึกเวทเทรนนิ่งในการออกกำลังกายเนี่ยไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นการย่อหยิบยกกระถางต้นไม้หรือบางคนทำสวนเนาะการปีนเบาๆขึ้นไปตัดต้นไม้แบบนี้ค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการก้าวขึ้นลงบันไดดังนั้นเราจึงเห็นตรงนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขามีการเคลื่อนไหวที่ดีมันจะส่งผลแค่ไม่ใช่ว่าเขาทำทุกอย่างได้ดีแต่คุณภาพชีวิตเขาจะดีไปด้วยเราก็เลยเอาตรงนี้เนี่ยมาเป็นจุดที่เราอยากจะโฟกัสแล้วก็ปรับ mindset ให้นักเรียนหลายๆคนที่บางทีอาจจะโฟกัสแค่เรื่องหุ่นแต่การเคลื่อนไหวอาจจะไม่ดีก็มีเหมือนกันท่านี้นะคะก็คือท่าสควอทท่านี้เราจะฝึกหน้าขาฝึกก้นน่องแกนการลำตัวรวมไปถึงแขนด้วยถ้ากลุ่มกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงมากขึ้นแน่นอนว่าเวลาที่เราจะล้มเราก็จะมีหน้าขาที่คอยเกร็งท่านี้นะคะก็คือฝึกสเต็ปอัพเราจะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าขาและกลุ่มกล้ามเนื้อก้นและรวมไปถึงการบาลานซ์ร่างกายด้วยดังนั้นถามว่าคนที่มีปัญหาเข่าค่ะพอเรามีความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าขามากขึ้นเขาจะช่วยซัพพอร์ตไม่ให้น้ำหนักตกไปลงที่เข่านั่นเองค่ะอายุน้ำหนักส่วนสูงรายละเอียดชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเลยตื่นกี่โมงไลฟ์สไตล์การกินเป็นยังไงความเครียดที่เขามีนอนกี่โมงนอนดีไหมหรือแม้แต่กระทั่งถามในเรื่องของ mindset ระหว่างเรื่องออกกำลังกายกับเรื่องกินคิดว่าอันไหนยากที่สุดพอได้ข้อมูลเสร็จแล้วอะค่ะเฮงกับครูป๊อปก็ต้องมาแชร์กันว่าเรามีความเห็นตรงกันไหมแล้วเราก็ค่อยๆดีไซน์โปรแกรมออกมาอันเนี้ยเพอร์เฟคที่สุดละเอามาถ่ายทอดนักเรียนแล้วก็ปรับเอาไปให้นักเรียนใช้ค่ะออนไลน์ก็เป็นกระบวนการเหมือน private เลยค่ะจะไม่ได้เป็นการสมัครเรียนมาแล้วเราส่งคลิปรันยาวไปเลยปึ้ง15นาทีทำอันนี้นะคะแต่ว่าเราจะเป็นการออกแบบให้ตามข้อมูลที่เราได้จากเรียนมาเลยค่ะว่าแต่ละคนจะต้องมีท่ายังไงมีการวอร์มยังไงเป็นดีเทลละเอียดให้เฉพาะแต่ละคนไปเลยอ่ะ2และโอเคเปลี่ยนค่ะก็จะมีปัญหาที่คอกระดูกคอเสื่อมทำให้เราต้องไปคอยกายภาพบ่อยเจ็บเข่าเวลาเดินหรือเวลาที่นั่งนานๆต้องคอยขยับขาตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับสร้างความรำคาญในชีวิตพอเราอายุมากๆแล้วเราเดินไม่ไหวหรือเราต้องนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอ่ะไม่มีลูกใครจะมาดูแลคุณแม่ฮิมอะค่ะเสียตั้งแต่ฮิมเพิ่งเริ่มเรียนกีฬาตอนเข้าปีหนึ่งยังไม่ได้ทันเอามาใช้กับคุณแม่คุณแม่ก็เหมือนเป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานเป็นความดันหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากจะสอนคุณแม่เราเหมือนที่เราสอนคนอื่นใช่ค่ะแต่ก็ยังมีโอกาสได้เห็นคนคุณแม่ของคนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ค่ะมันได้สอนคุณแม่ตัวเองก็รู้สึกว่าแบบตัวเองแข็งแรงขึ้นจากขาที่แบบริบๆเล็กๆก็รู้สึกว่ามีกล้ามเนื้อขึ้นแข็งแรงขึ้นเยอะมากแล้วก็ขาก็ไม่ปวดเมื่อยเวลาเดินตอนนี้แบบไปเดินเขา10โลได้แล้วโดยที่ไม่เจ็บเข่าตรง private studio เนี่ยคิมทำมา8ปีละบางคนเรียนแต่40ต้นจน50ก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่ทักมาบอกว่าจากที่เคยเดินลำบากมาก่อนจนลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนั้นหลายๆคนที่แบบนั้นคิมก็รู้สึกว่ามันตราตรึงใจเราอยากจะเป็นคนที่คอยวางแนวทางให้เขาที่เหมาะกับเขาแต่ละคนจริงๆอะค่ะแล้วเขาก็เอามาใช้กับตัวเองได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่มันยั่งยืนดีต่อไปอยู่กับลูกๆอยู่กับหลานๆได้นานๆ